สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่แพทสั่งใช้นานครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงของแพทสั่งทัวร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะมาร้านที่บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งร้านฮอตฮิตในโลก VR ของเรานั่นก็คือร้านไอเย็นคาเฟ่นั่นเองครับตรงข้างหลังเลยก็คือสัญลักษณ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นรูปไอติมนะอย่างที่เห็นเลยเพราะว่าอะไรเพราะที่นี่คือคาเฟ่ไอติมเพียงหนึ่งเดียวของโลก VR แห่งนี้นะบอกได้เลยว่าเปิดทุกวันศุกร์นะฮะ20:00 น.ตรงนะฮะก็บอกได้เลยว่าหลายๆคนก็ตอนนี้ก็คือทยอยเข้ามาแล้วเราก็เลยรีบมาถ่ายก่อนครับก่อนที่เราแบบจะตัวแตกนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกันกับ policy ทุกร้านนะก็คือเราก็ต้องมีการตรวจอวตารตรงนู้นก่อนนะฮะถ้าอวตารผ่านก็เดินเข้าไปได้เลยนะฮะไปเดี๋ยวเราลุยกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่ภายในร้านของไอเย็นคาเฟ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่เห็นเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีจุดเด่นอยู่อย่างนึงก็คือเป็นนี้จะเป็นบุฟเฟ่ไอติมที่มีทั้งหมดหลากหลายรสชาติมากซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็คือเรียงไอติมยากาไลท์เซเวอร์กันเลยทีเดียวนะจุดนี้แล้วจะไปหมุนยังไงเดือดไอติมหมุนเจ๋งอ้าวแคนดี้ฮัลโหลฮัลโหลนะนี่อันนี้เราเจอลูกค้าที่เราคุ้นเคยนะแคนดี้นั่นเองนะอยากถามนิดนึงปกติมาร้านไอเย็นบ่อยไหมก็มาบางครั้งนะมาหลายครั้งเนาะโอเคเราชอบไอติมรสหนามากที่สุดถ้าไอติมไม่ชอบก็ดอยคำฮะดอยคำดอยคำว่ะใช่แน่เอ้ยไม่ธรรมดานะก็เดี๋ยวดอยคำของดีนะทุกคนของดีเนาะโอเคได้ใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะมาดูรสชาติไอติมกันว่ามีรสชาติอะไรกันบ้างนะไปลุยเนี่ยคุณผู้ชมอยากที่เห็นนะตอนนี้จะเป็นในส่วนของถาดไอติมที่มีเรียงกันอย่างหลากหลายรสชาติมากนะบอกได้เลยว่ามันก็จะมีรสชาติที่เราแบบคุ้นเคยกันในโลกความจริงอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีบางรสชาติที่ไม่รู้จักมาก่อนหรือไม่คิดว่าน่าจะกินได้แต่ก็สามารถกินได้นะครับบอกเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราคงอธิบายได้ไม่หมดทุกรสชาติหรอกเพราะว่ามันเยอะจริงๆเดี๋ยวเราจะทําการถ่ายคลิปเรียงทุกรสชาติเลยว่ามีรสชาติอะไรบ้างนะฮะอย่างที่บอกนะครับก็คือมีรสชาติแบบหลากหลายมากนะอยู่ที่คุณผู้ชมเลยว่าอยากจะทานรสอะไรซึ่งบอกเลยว่าทานได้ไม่จำกัดนะครับก็คือเขาก็จะเตรียมในส่วนของโคนโคนของไอติมไว้ให้แล้วเราก็เอาที่ตักไอติมเนี่ยตักไอติมแล้วก็มาโปะเลยซึ่งบอกได้เลยว่าเราจะโปะเท่าไหร่ก็ได้เพราะมันจะสูงแบบสูงมากๆเลยนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะสามารถทานไหวนะถ้าสมองเราไม่จีซะก่อนนะฮะก็สามารถเลือกรสชาติได้เลยนะอันนี้เราก็ถ้าจะเท่กับสีร่วมผสมกันฮะต่อคิวก่อนนะฮะอันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือลูกค้าสามารถเลือกไอติมรสชาติไหนก็ได้นะเดี๋ยวทางคุณอิโรมิเนี่ยเขาก็จะบริการให้นะอันนี้จะเป็นลาเวนอีสานนะเพราะว่าลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ใช่พี่ชายแล้วสวัสดีครับพี่โจรสแก้วเผาชานมกันหรอนะน้ำพริกเผากำลังรอคิวสั่งไอติมอยู่คนเยอะมากเดี๋ยวเราเอามิกเบอรี่ลองดูก็ได้ขอได้คนนี้เนี่ยมีสกีให้เลือกมิกเบอรี่หนึ่งเอาองุ่นหนึ่งต้องตั้งโลโก้ชิมาตะคุ้มแล้วนะโอเคแล้วก็เอานมชมพูหนึ่งว่าแต่เดี๋ยวนะไหนๆก็มาถึงแล้วนมชมพูโอเคแล้วก็ใช่ๆแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวรถใส่ลุงนี่คืออะไรเอ่ยตรงข้างหลังอ่ะตรงข้างหลังรถใส่ลุงชาเขียวก่อนหน้านี้อันนึงมาตัดที่เลยจ้ะคุณเจ้าของร้านอ๋อช็อกโกแลตหน่อยอ๋อมันเป็นเควสใช่ไหมใช่อ๋อคุณผู้ชมคือจะบอกว่ามันจะมีรสพิเศษอยู่ข้างหลังนะอันนี้เราต้องทำเควสก่อนนะโอเคเดี๋ยวเอาสตรอเบอรี่ด้วยจ้ะชาเขียวเจ้าไหนสาวพี่ตักค่ะโอเคได้ละเอาเท่านี้จ้ะ thank you อันนี้คุณแคทเนปเข้ามาหรือเปล่าสวยมากสวยมากคุณลอง
ลองซูมเข้าไปดูในชาร์ตมันมาอันนี้คืออ๋อนี่อุลิมิคาสแต่ว่าแต่ที่ดีที่สุดของแม่คือคิวแต่คิวโอเคครับไหนที่สุดหลังจากที่เรารอต่อคิวมานานนะหลังที่สุดเราก็จะได้ไอติมของเราแล้วนะนี่เห็นไหมสวยงามมากแล้วก็ที่สำคัญคือเขาใช้เทคโนโลยีของ Daily Queen นะไม่มีวันหกแน่นอนนะอันนี้บอกเลยสุดยอดมากอย่างที่บอกนะฮะก็คือในความที่ว่าไอติมร้านนี้สามารถตักได้ไม่จำกัดนะก็คือเป็นไอติมบุฟเฟ่ต์ดีๆนี่เองนะเพราะฉะนั้นแล้วบอกได้เลยว่าอร่อยห่อฮัลโหลอร่อยอันนี้แค่วิปครีมนะเนี่ยเงาอร่อยแต่ต้องไหนก็ได้แล้วป้องกันการละลายเราจะกินทีเดียวให้หมดเลยงบเย่อะไรโอเคหลังจากพักฟื้นสักพักหนึ่งพอเนื่องจากว่าสมองทีนะครับกินเร็วเกินไปนิดหนึ่งขออภัยก็นอกจากภายในร้านแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของภายนอกร้านด้วยซึ่งมันจะมีในส่วนของตรงระเบียงที่เราสามารถนำไอติมมานั่งกินข้างนอกได้แล้วก็จะมีในส่วนของเวทีการแสดงข้างล่างด้วยนะคือจะบอกว่าร้านเนี้ยไม่ธรรมดาเพราะว่ามีการแสดงโชว์ของพนักงานในร้านด้วยนะแล้วบอกได้เลยว่าโอ้ไอติมยาวมากรถอะไรเนี่ยทำไมยาวจังรสชาเขียวครับรสชากินไหมครับโอ้โหยาวจัดไม่เลี้ยงก่อนหรอกเนี่ยชาเขียวทั้งดุ้นเลยเนี่ยเหมือนรสตะบองเพชรอ่ะเหมือนตะบองเพชรมากเลยบ้องหัวคนได้เลยใช่เหมือนรสตะบองเพชรอ่ะอย่างที่บอกฮะมันไม่ใช่แค่ไอติมนะมันเหมือนไลท์เซเบอร์นะดีๆนี่เองเอาไปไล่ฟันกันได้ไม่ธรรมดาไลท์เซเบอร์ใครอยากกินไอติมแบบไม่จำกัดไม่มีลิมิตนะฮะให้มาร้านนี้เลยไอเย็นคาเฟ่นะเขาจัดให้แน่นอนนะเดี๋ยวทำไมมีระเบิดอยู่ข้างในวัดแต่ฟ้าเกิดอะไรขึ้นผมดูปุกกันนะว่าเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะผมลองอ้าว50ปุกสรุปแล้วคุณไอ้ก้าเป็นลูกยังนะฮันเน่มาระเบิดกันตรงนี้เองฮัลโหลโจดีครับฮัลโหลนะตอนนี้เราเจอแก๊งเดิมคนเดิมนะเพิ่มเติมคือมีระเบิดด้วยเมื่อกี้เห็นมาแบบเซฟเนี่ยพี่อัลฟาเซฟเนี่ยอัลฟาเซฟเนี่ยก็คือแบบไม่มีระเบิดอะไรใกล้เรียบพอไม่มีคำว่าเซฟอะไรทั้งนั้นอ๋อเกมไม่ได้หรอแค่ที่สิ้นเกมกดระเบิดอย่างที่เห็นนะฮะตรงนี้มันก็จะเป็นในส่วนของแบบโต๊ะห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกิจกรรมแบบว่าปุ่มกดระเบิดอะไรอย่างงี้นะฮะก็แล้วแต่นะฮะก็สามารถมาเล่นตรงนี้มาเล่นเกมบนโต๊ะได้นะครับมาเล่นบนโต๊ะได้นะอันนี้เล่นได้หลายคนนะเอาแบบลุ้นระทึกกันไปนะฮะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะพาไปเดินเซสชั่นอื่นกันต่อนะโอเคป่ะจะตั้งไอ้นี่กันเองโอเคหลังจากที่เราลองมาเดินสำรวจภายนอกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีอีกอาคารนึงนะที่อยู่ข้างหลังเรานั่นเองครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นอาคารที่เป็นแบบ2ชั้นนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะโอเคไปจ่ายค่าทางมาครับผมเป็นผู้คุมบันไดแห่งนี้คุณน่ะถ้าจะขึ้นจะลงก็ต้องจ่ายค่ะจ่ายเฉยฮัลโหลด้วยนะผมต้องเก็บเงินไปซื้อเหล้าเอ้าอย่างที่เห็นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นลานกิจกรรมแล้วก็สันทนาการต่างๆนะก็คือลูกค้าก็เอาไอติมมาทานเล่นตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นจอทีวีขนาดใหญ่คอยข้าวมีกับข้าวด้วยนะข้าวค่ะ
ผิดร้านเลยทีเดียวนะก็อย่างที่เห็นเลยก็คือลูกค้าสามารถเดินทานไอติมที่ไหนก็ได้ของร้านนะก็ในโซนตรงนี้ก็จะมี2ชั้นด้วยกันนะก็คือชั้นล่างตรงนี้ที่เราถ่ายให้ดูตอนแรกนะฮะแล้วก็จะมีชั้น2ตรงนี้นะซึ่งบอกเลยว่าชั้น2ก็สวยเหมือนกันนะฮะนี่ตรงนี้เลยก็คือก็สามารถมานั่งทานไอติมตรงโซฟาตรงพรมตรงนี้ก็ได้หรือทานแบบตรงนี้ได้นะก็คือเราสามารถกินลมชมวิวภายในลานกว้างข้างนอกได้นะบอกได้เลยว่าบรรยากาศจำแมวมากนะฮะบอกได้เลยว่าแบบสวยจริงจังไอติมอะไรเนี่ยยาวจัดเลยสันติกิริติมผมไหมครับโอ้โหยาวมากโอ้อันนี้ไอติมรสอะไรเอ่ยอันนี้ถามนิดนึงรสช็อกโกแลตทั่วไปเลยครับรสช็อกโกแลตใช่ไหมแต่ดูจากขนาดไม่น่าจะเป็นช็อกโกแลตทั่วไปนะดูยาวมากคุณลองกินดูก็ได้นะครับอ๋อไม่เป็นไรเมื่อกี้กินเรียบร้อยแล้วพอดีสมองจี๊ดไปรอบนึงรีบกินเกินสุดยอดนี่สีทองไอติมสีทองไอติมสีทองรสชาติเป็นไงอ่ะไอติมสีทองฮะรีวิวให้ฟังหน่อยอ่ะดิลองกินเองเพื่อรีวิวดูไหมกินได้อ่ะเดี๋ยวนะลองรสชาติเหมือนทองเลยอ่ะเดี๋ยวกันเมื่อเราทองคำเปลวแบบรสชาติเหมือนทองเลยรสชาติเหมือนทองเลยอ่ะสุดยอดรสชาติเหมือนทองรสชาติเหมือนทองไม่มีแค่ชั้นเดียวที่ลอยติวลอยนมไม่คำดีกันอยากกินหรือเปล่าคะเรามีรสอื่นด้วยนะมันมีกะทิมั้งแล้วก็เรนโบว์ด้วยนะอ๋อไม่เป็นไรพอดีทานเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับมากพอดีอยากมาสัมภาษณ์นิดนึงปกติชอบทานไอติมรสอะไรครับถ้าเป็นเราแบบในชีวิตจริงก็ช็อกโกมิ้นอร่อยมากอ๋อช็อกโกมิ้นช็อกโกแลตกับช็อกโกมิ้นอ่ะค่อนข้างชอบอ๋อทำไมถึงชอบช็อกโกมิ้นเลยมันเย็นปากดีอร่อยเย็นปากแล้วก็อร่อยแบบนิ่งๆช็อกโกมิ้นออกจะอร่อยนะโถยังไม่เคยลองเลยส่วนตัวยังไม่เคยลองไงก็เลยมาไล่สัมภาษณ์ดูว่าแบบลองดูสักครั้งในชีวิตก็ดีนะคะแต่แบบช็อกโกมิ้นมันเป็นอะไรที่แบบถ้าคนได้ลองอ่ะมี2แบบก็คือชอบไปเลยกับเกลียดมันขนาดนั้นเลยทีเดียวอ๋อนะได้เดี๋ยวจะหาลองดูได้ครับพ่อจีมาให้นะอุ๊ยขอบคุณมากมากเลยนะพิเศษนั้นไอติมกบไอติมกบมีน่ารักมากไอติมกบเอาไปข้างๆไอติมเขาเนี่ยใช่ไหมไอติมทอดคือจะบอกว่าทางร้านไอเย็นเนี่ยเขาก็จะมีไอติมแบบสเปเชียลเหมือนกันนะนอกจากไอติมสีทองแล้วเนี่ยก็จะมีไอติมน้องกบนี่แหละกับช็อกโกแลตส่งตรงจากฮอกวอตส์กันเลยทีเดียวนะอันนี้เขาเอามาทำอีดิชั่นใหม่ให้แบบดูน่ารักขึ้นสามารถกินได้น่ารักมากนะโอเคเรียบร้อยโอ้ยกินทีเดียว2ก้อนจีดอีกแล้วกินมีทีเดียว2ก้อนโอเคครับเป็นไงบ้างสำหรับร้านไอติมเพียงหนึ่งเดียวในโลก VR แห่งนี้อย่างร้านไอเย็นคาเฟ่นั่นเองครับบอกได้เลยว่ามีแต่ความปั่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียงไอติมกันแบบประมาณตึก10ชั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาไล่ฟาดกันเหมือนไลท์เซเบอร์นะครับบอกได้เลยว่าแจ่ม แถมเรากินปุ๊บนะบอกเลยว่าสมองจีบไป2รอบนะบอกเลยว่าไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบไอติมนะก็อยากให้แนะนำมาร้านนี้นะร้านไอเย็นคาเฟ่นะฮะเปิดทุกวันศุกร์ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนะฮะบอกได้เลยว่ามีแต่ความเย็นเจี๊ยบนะฮะแล้วก็หวานเจี๊ยบด้วยนะฮะประมาณนั้นโอเคอย่างไรก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะที่แวะเข้ามาดูคลิปแพสซังทัวร์คลิปนี้นะฮะบอกได้ว่าเดี๋ยวถ้าเรามีร้านอะไรแบบดังๆอีกเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูอีกถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบอยากให้เราไปรีวิวร้านไหนในโลก VR อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้จอแพสซังขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในร้านต่อไปสวัสดีครับ